สวัสดีครับเรื่องเล่านาคาในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปทำความรู้จักกับราชินีหมอลำท่านหนึ่งที่มีความโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวน้ำตาหล่นบนขอบเตียงพี่เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแต่ว่าวัยรุ่นยุคนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้เท่าไหร่นักแต่ผมรับประกันว่าท่านผู้ชมที่อายุ40ขึ้นไปต้องคุ้นหูกับชื่อฮันนี่ศรีอีสานฮันนี่ศรีอีสานหรือชื่อจริงว่าสุพินเหมวิจิตเป็นหนึ่งในนักร้องเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนน้ำตาหล่นบนขอบเตียงพี่เอียงไปแล้วไม่รักวอนพี่มีรักเดียววอนพี่มีรักเดียวใจเดียวให้คนสาวกาฬสินธุ์และอีกมากมายหลายบทเพลงฮันนี่ศรีอีสานได้เริ่มต้นชีวิตในวงการหมอลำตั้งแต่อายุ15ปีโดยได้ร่วมงานกับคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงหลากหลายวงเช่นดอกฟ้ามหาการเลือดฟ้าพรสวรรค์และอีกหลายๆวงกระทั่งฮันนี่ศรีอีสานได้รับการชักชวนจากดาวบ้านดอนนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังให้มาทำเพลงด้วยกันและนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตฮันนี่ศรีอีสานจากนักร้องภายในวงหมอลำที่เป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่มสู่การเป็นราชินีหมอลำอันดับหนึ่งของประเทศสำหรับใครที่สงสัยว่าชื่อฮันนี่ศรีอีสานมาได้อย่างไรในเมื่อชื่อจริงของเธอคือสุพินเหมวิจิตก็ต้องเล่าให้ฟังว่าในยุคสมัยนั้นนะครับคนที่เข้าวงการมาก็มักจะตั้งชื่อเลียนแบบหรือตั้งชื่อให้คล้ายคลึงกับคนที่มีชื่ออยู่ในวงการอยู่แล้วและคนที่ฮันนี่ศรีอีสานหน้าคล้ายมากในยุคนั้นก็คือฮันนี่พัชสอนนั่นเองนี่ก็คือที่มาที่ไปของชื่อฮันนี่ศรีอีสานครับแต่ก็ต้องบอกว่าในขณะที่ฮันนี่ศรีอีสานกำลังเป็นที่รู้จักในฐานะราชินีหมอลำชื่อดังของประเทศก็ต้องพบกับข่าวเศร้าและการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อฮันนี่ศรีอีสานประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำจนเป็นเหตุให้เธอต้องเสียชีวิตในช่วงเช้ามืดเวลา 4:30 ของวันพุธที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535อุบัติเหตุในครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยสูญเสียราชินีหมอลำที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังไปด้วยวัยเพียง20ปีเท่านั้นภายหลังการสูญเสียฮันนี่ศรีอีสานก็ได้มีการสร้างศาลตั้งไว้ที่จุดเกิดเหตุที่ถนนศรีสะเกษอุบลกิโลเมตรที่ 7-6 ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้แฟนเพลงได้มีโอกาสเข้ามารำลึกถึงฮันนี่ศรีอีสานครับแต่การสร้างศาลก็เต็มไปด้วยเรื่องราวชวนพิศวงหลายคนมักเล่าไปในทางเดียวกันว่าช่วงกลางดึกขณะขับรถผ่านศาลมักจะเห็นเวทีคอนเสิร์ตเปิดการแสดงอย่างเต็มรูปแบบและเห็นฮันนี่ศรีอีสานกำลังขับร้องบทเพลงอยู่บนเวทีอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ฮันนี่ศรีอีสานได้ไปเข้าฝันพระอาจารย์ประจักษ์โดยในฝันเธอได้บอกกับพระอาจารย์ว่าอยากกลับบ้านอยากกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของหนูพระอาจารย์ประจักษ์จึงได้ถามกลับว่าเป็นใครก็ได้คำตอบกลับว่าสุพินเหมวิจิตหรือฮันนี่ศรีอีสานนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์นี้จึงได้มีการสร้างศาลฮันนี่ศรีอีสานขึ้นที่บ้านเกิดของเธอที่ตำบลดงลิงอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้มีการนำอัฐิของฮันนี่ศรีอีสานมาเก็บบรรจุไว้ภายในศาลอีกทั้งยังมีเรื่องเล่ากันว่ากว่าจะเชิญวิญญาณของฮันนี่มาที่ศาลแห่งใหม่ได้ต้องทำพิธีเชิญวิญญาณถึง3ครั้งโดยในครั้งที่3ต้องนิมนต์พระผู้ใหญ่มาร่วมพิธีจึงสามารถทำพิธีเชิญวิญญาณได้สำเร็จเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแม้ศาลฮันนี่ศรีอีสานจะเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนพิศวงแต่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการให้โชคลาภเช่นกันเพราะมีหลายๆคนได้เข้ามาขอโชคลาภเลขเด็ดต่างก็ถูกรางวัลเล็กรางวัลใหญ่กันมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยจะเห็นว่ามีชุดไทยที่ถูกนำมาแก้บนแขวนอยู่ทั่วศาลเป็นจำนวนมากปัจจุบันศาลฮันนี่ศรีอีสานมีอยู่2แห่งอีก1แห่งตั้งอยู่ที่บ้านเกิดของฮันนี่ศรีอีสานที่ตำบลดงลิงอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยศาลนั้นได้เก็บบรรจุอัฐิเอาไว้ส่วนอีกศาลอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษหรือก็คือศาลที่ตั้งอยู่บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับอ
็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องราวของราชินีหมอลำอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยฮันนี่ศรีอีสานที่มีเรื่องราวความสำเร็จระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีเรื่องพิศวงที่เกิดขึ้นหลังจากได้เสียชีวิตไปแล้วและท้ายนี้ผมก็อยากจะลาคุณผู้ชมไปด้วยช่วงเลขเด็ดอาจารย์อิทธิโชคนาคาเพียงคุณผู้ชมกดหยุดได้เลขไหนเลขนั้นอาจจะเป็นเลขนำโชคของคุณ